ทำไมอ่ะเข้าป้าหัวเรื่องมาแล้วเฮ้ยจริงเหรอแย่ yeah, แล้วสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเดอะบิ๊กบูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนนะครับที่นี่ครับช่อง T3B นะถ่ายชิมอิ่มดำสำหรับวันนี้นะครับเมื่อกี้ลูกก็ทักมาว่าป้าแก่แล้วนะครับช่วงนี้นะก็รู้สึกว่าขาดความมั่นใจมากๆเลยเพราะว่าผมนะตอนนี้ก็เริ่มไปแล้วหัวเริ่มล้านแล้วนะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่นะก็จะเห็นว่าบางทีผมก็ใส่หมวกถ่ายคลิปบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอธนกิจนะครับที่ธนกิจเฟสขับนะเกี่ยวกับการดูแลว่าผมที่มันหลุดร่วงไปเนี่ยของเราเนี่ยนะครับจากอาการต่างๆเนี่ยจะรักษาได้ไหมมีวิธียังไงที่นี่มีวิธีรักษาเราหรือเปล่านะฮะภรรยาอยู่ตรงนี้ครับเข้ามานะครับคุณกล้วยก็เลยบอกว่าให้มาปรึกษาคุณหมอธนกิจเนาะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าคุณหมอจะแนะนำยังไงนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำรีวิวไว้เลยนะตั้งแต่วันนี้ที่เรามาเริ่มปลูกไอหัวล้านของผมเนี่ยเนี่ยดูข้างบนเนี่ยตรงนี้ค่ะเห็นไหมนะครับแต่ก่อนไม่มีนะนี่มาอีกแล้วเนี่ยเป็นไข่ดาวอยู่กลางหัวเลยนะครับแล้วยิ่งเวลาผมเปียกนี่นะเกลียดมากอ่ะทุกวันนี้ก็ต้องเซ็ตผมนะถ้าไม่เซ็ตผมก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนะแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจนะก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าไอ้วิธีวันนี้อะไรนะแฮร์รี่เฟสใช่ไหมคุณหมอจะพาทำแฮร์รี่เฟสว่าจะได้ผลแค่ไหนกันนะครับเราติดตามกันดูยาวๆเลยคลิปนี้ถ่ายแล้วก็เก็บฟุตกันตลอด2เดือนเลยนะครับหมอครับตอนนี้ก็คือบูมมีปัญหาเนี่ยก็คือตอนนี้ผมศีรษะมันเริ่มไปหมดแล้วจริงๆมันมีปัญหาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเป็นคนหัวเถอะนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมันกินลึกเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับนี้เราพอจะรักษาได้ไหมครับก็ครับเท่าที่ดูเนี่ยครับมันก็เป็นได้จากฮอร์โมนที่สูงขึ้นเหมือนกันนะครับฮอร์โมนเพศชายถ้าสูงขึ้นมันทำให้มีศีรษะมันจะบางได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยก็มีการรักษาหลายวิธีนะครับหมอจะแนะนำตัวเป็นแฮร์รี่เฟชมากกว่านะครับเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างรากผมได้โดยการใช้ตัวยานะครับแฮร์รี่เฟสเนี่ยก็เดี๋ยวพอจะใช้วิธีก็คือใช้สับอะเบทีฟครับลงน้ำยาไปทั่วแถวนี้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวใช้แสงเพื่อกระตุ้นการสร้างให้รากผมมันแข็งแรงมากขึ้นด้วยครับเรื่องนี้นานไหมครับกว่าเราจะเห็นผลก็โดยทั่วไปครับรากผมของเราใช้ระยะเวลาประมาณ4สัปดาห์ครับมันถึงจะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นหมออาจจะเน้นให้นัดมาทำทุก1อาทิตย์ในช่วงแรกเพื่อเป็นการโหลดดิ้งโดสหรือบูสเตอร์ครับให้มันให้รากผมแข็งแรงมากขึ้นจากนั้น1อาทิตย์ก็จะมาฟอลโลว์อัพดูว่ารากผมตัวไหนมันขึ้นมาใหม่บ้างครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าไอ้หัวเถิดๆของผมแบบนี้เนี่ยมันจะมีผมงอกขึ้นมามั้ยนะป่ะนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงนะครับหรือรากผมไม่แข็งแรงนะครับที่ธนกิจคลินิกก็มีโปรแกรมที่ชื่อว่า Hair Refresh นะครับซึ่งวิธีนี้ก็ช่วยในเรื่องของกระตุ้นการสร้างรากผมขึ้นมาใหม่แล้วก็รักษาปัญหาผมร่วงหรือว่าผมบางได้นะครับก็วิธีนี้ก็จะใช้จะมีการทำผัดวิตามินตัวยาเนี่ยด้วยวิธีเซมิอะเบทีฟเข้าไปนะครับข้อดีของมันก็คือจะไม่เจ็บนะครับแล้วก็สามลูกค้าสามารถที่จะมาฟอลโล่อัพแล้วก็เห็นผลความแตกต่างได้ชัดเจนนะครับคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมร่วงหรือผมบางสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ธนกิจคลินิกครับผมอย่างที่คุณหมออธิบายไปตอนต้นนะว่าจริงๆแล้ววิธีปลูกผมเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นกันในอินเทอร์เน็ตหลายวิธีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำรากผมมาปลูกใช่ไหมครับเป็นกราฟย้ายผมจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะมียาเยอะแยะเลยนะที่เป็นชมพูอะไรเงี้ยมาสระแล้วก็มีผมขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่นี่ดูแลศีรษะของเรานะที่ธนกิจนะครับว่าการปลูกผมนะโดยการใช้วิธีแฮร์รี่เฟสเนี่ยนะครับจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไปจากครึ่งหัวนี่คือถ้าผมเกิดในราชวงศ์แมนจูเนี่ยคือหน้าตาดีมากนะโหเนี่ยพอหัวเปียกแล้วเป็นอย่างเงี้ยดูดิไม่ไปแล้วอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการทำนะสเต็ปแรกเท่านั้นเองนะครับยังต้องมาทำอีก
ประมาณ 4-5 ครั้งนะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามผลในครั้งต่อๆไปครับจนเสร็จเรียบร้อยว่าตกลงไอ้ผมเนี่ยผมของผมเนี่ยมันจะขึ้นหรือเปล่านะอ่ะรอดูอาทิตย์ต่อไปครับครับก็ผ่านไปวันที่2นะหลังจากที่ไปฉีดผมนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าที่เป็นอะไรนะไปฉีดเข้าไปนะที่เอายาฉีดเข้าไปเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มไม่แสบหัวแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมนะแต่ว่าพอดีไปตัดผมมานะเพราะว่าอยากเห็นชัดๆว่าไอ้เส้นผมที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยมันเห็นได้ชัดไหมนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันยาวๆต่อไปเลยนี่ก็ยังกลับมาทำรีเฟซอยู่ที่ธนกิจเฟซคลับนะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแต่ว่าแอบเจอเซเลบด้วยนะก็มีนี่น้องฝ้ายนะครับจ้านะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับนะนี่ยอดวิว200ไอ้ไม่ใช่เท่าไหร่2ล้านวิวที่200นะน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะตัดพ้อนะส่วนผมก็เดี๋ยวหมอเรียกแล้วเข้าไปทำนะครับแฮร์รี่เฟสต่อไปครับครับตอนนี้ก็ผ่านไป2เดือนนะครับหลังจากไปทำคอร์สนะรีเฟสผมนะครับที่ธนกิจเฟสคลับนะตอนนี้ก็รู้สึกว่านะผมที่ได้มานะก็หายไปแล้วนะครับหัวล้านของผมนะก็ลองดูครับนะรูปเมื่อกี้ที่ลงให้ดูนะก่อนทำกับหลังทำนะก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะแต่อาจจะไม่ใช่ถึงขนาดว่าโอ๊ยผมขึ้นมาดกเต็มหัวเลยขนาดนั้นนะครับพวกนี้เราต้องใช้เวลาครับผมก็ใช้เวลารักษาเนี่ยก็คือไปฉีดยานะประมาณ2ไม่ใช่ประมาณ4ครั้งนะครับ4ครั้งแล้วก็หลังจาก4ครั้งเนี่ยก็ใช้เวลาพักฟื้นอีกประมาณ1เดือนครับก็จะได้แบบนี้นะดูให้ดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับมันมีลายผมขึ้นละตรงนี้ก็จากที่มันเว้าเข้าไปข้างในนะในคลิปแรกๆเห็นไหมครับตอนนี้ก็ดำแล้วนะครับส่วนข้างบนนะที่เป็นไข่ดาวนะครับไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมนะครับเนี่ยนะฮะมันก็เป็นผมขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะต้องใช้เวลาให้ผมของเราเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตที่สำคัญนะครับเราก็ต้องบำรุงผมตัวเองด้วยนะไม่ใช่ใส่เยลใส่หมวกตลอดเวลานะครับสระผมเราก็ไม่ต้องใช้ชมพูแรงๆมากๆนะอย่างคุณหมอแนะนำก็บอกว่าให้ใช้ชมพูเด็กในการแบบสระผมนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ผมเรากลับมาดกดำเหมือนเดิมนะครับส่วนเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทำคอร์สรีเฟซผมเหมือนผมนะแล้วอยู่ที่อุดรธานีครับก็ติดต่อกับธนกิจเฟซคลับได้เลยครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ติดต่อไว้ด้านล่างนะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่ชมคลิปกันมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe ด้านนี้ได้เลยครับแล้วพบกับผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับทุกวันศุกร์เวลา 3:00 ตรงแบบนี้นะแล้วก็คลิปพิเศษครับตามใจผมนะว่าวันไหนนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตเวลา 3:00 เช่นกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับขอบคุณครับที่ติดตามชมบ๊ายบาย